ปัญหามันจะเกิดจากเนื้อในครม.นั่นแหละเวลาผ่านไปคุณเห็นคนนอกมานั่งสลอนเต็มกันไปหมดจะเอานู่นเอานี่ครับใช่ไหมทำนู่นทำนี่เพื่อเสียงของตัวเองและยิ่งจังหวะมันใกล้เลือกตั้งมันคือจังหวะที่ทุกคนต้องแข่งกันเองอ่ะคือทำแบบนี้พลเอกประยุทธ์น่ะกำลังสร้างศัตรูรอบทีเพื่อนด้วยหมายความว่ามันมีกฎหมายตั้งได้ก็จริงที่ปรึกษายังไม่ได้ทำอะไรผิดก็จริงแต่โดยมารยาทแล้วเขาจะไม่ทำกันข้อที่หนึ่งนะคะนี่เป็นเรื่อง integrity เป็นเรื่องความสง่างามถ้าคุณต้องการแสดงความสง่างามให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมคุณจะไม่ทำแบบนี้ข้อที่สองหลังการเลือกตั้งอ่ะคุณจำเป็นที่จะต้องไปร่วมกับพรรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่การที่คุณละเมิดintegrity มารยาทและความสง่างามอันนี้มันจะทำให้พรรคการเมืองอื่นๆที่ทำงานร่วมกับคุณในวันนี้มองคุณอย่างระแวงว่าจะไว้ใจได้เหรอวันนี้นักข่าวก็ถามเรื่องการเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติสารพัดกวนมีสารพัดกวนแล้วกวนกับปปส.จะสามารถเบลนเป็นเนื้อเดียวกันกับกวนบ้านใหญ่แบบสุชาติได้หรือเปล่ายังไม่พอพี่แขกมันมีเอลิเมนต์ของทหารที่พลเอกประยุทธ์ต้องสอดแทรกเข้าไปอีกใช่ไหมครับแล้วสรุปคืออะไรที่คุณด่าคุณก็มารวมกันหมดอย่างนี้เหรอก็ใช่ป่ะนะครับนี่ถึงชื่อเนี่ยรวมไทยสร้างชาติไงใช่ไหมเออนี่มันมีเคยลองผวนไหมฮะมีข่าวเคยลองผวนไหมอ๋อเคยครับเคยรวมธาตุสร้างชัยครับนี่นะก็ตัวของคุณสุชาติมีข่าวว่าจะเป็นเลขาธิการพรรคด้วยนะค่ะโอ้แต่ว่าไม่จริงนี่คุณสุชาติปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นนักก็คุณจะไปขี่คุณขิงได้ไงใช่นะฮะเชื่อผมไหมเลขาธิการพรรคจะต้องเป็นทหารเหรอฮะอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารอีกผมว่ามีอยู่แล้วเพราะแกอยู่ซูเปอร์บอร์ดไงแต่คุณพีรพันธ์นี่ไม่แน่คุณประยุทธ์อาจจะมาเป็นหัวหน้าพรรคเองนะอาจจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายแล้วประมาณของพลเอกประยุทธ์คือนะวันนี้ผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ประเมินพลเอกประยุทธ์แบบที่เราเคยได้แล้วล่ะครับผมว่าตอนนี้พี่แกจะแบบลนลานกับปัจจัยมากต่างๆเนี่ยมากมายนะอย่างที่สว.วันชัยใช่ไหมออกมาบอกว่าถ้าพ.ร.ป.ผ่านปั๊บพลเอกประยุทธ์ยุบสภานี่ก็ไปถามผมไปถามนักข่าวที่อยู่ทำเนียบมาก็ได้กระซิบได้ยินมาว่าจะไม่ยอมให้มีการอภิปรายไอ้152เนี่ยยังไงถ้ากฎหมายมันออกเขาจะยุบสภาทันทียุบสภาเพื่อตัวเองจะไม่โดนอภิปรายจะไม่ถูกอภิปรายพูดง่ายก็คือตอนนี้เพราะว่าการตกลงกันในเรื่องว่าจะวันไหนเนี่ยมันอยู่ที่วิปวิปยังดึงอยู่วิปมันดึงเขาก็จะดึงจนกว่าจะรอพ.ร.ป.มาหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะจะได้รีบยุบสักทีนะนะครับเพราะว่าคงไม่อยากโดนด่าฟรีตอนก่อนแล้วผมไม่แน่ใจพี่ตัว152เนี่ยมันจะเหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าที่มันไม่สามารถไม่สามารถยุบได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันแค่จริงๆเราเรียกมันอภิปรายแต่มันคือการเสนอแนะนโยบายต่อนายกเลยไม่รู้ว่ามันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ประเภทแบบนัดวันแล้วยุบสภาไม่ได้ไหมต้องไปเช็คกฎหมายต้องไปเช็คนะไปเช็คกฎหมายนะครับก็เอางี้คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมั่นใจว่านะฮะในส่วนของแค่เอาคุณสุชาติคนเดียวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเชื่อว่าได้40เสียงภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกในจังหวัดที่คุณสุชาติดูแลเนี่ยพูดตรงๆนะ40เสียงเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเป้าที่เขาตั้งไว้ก็คงเป็น100แหละพรรคเนี่ยก็เลยไม่แฮปปี้กับที่มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ารวมไทยสร้างชาติจะมีส.ส.ไม่ถึง25คนอ๋อบอกเลยฮะคุณโทนี่กับอาจารย์สมชัยใช่มั้ยฮะแต่นี่แบบมองประชาชนแช่แป้งแล้วพวกเราได้เลยเหรอครับมองประชาชนแช่แป้งขนาดนั้นเลยเหรออุ๊ยมีมันกว่านี้อีกมีคุณถาวรเสนียมผมเห็นไปออกรายการนึงบอกว่าจะบอกว่าไงฮะเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันเนี่ยไม่น่าจะได้เกิน 30% ของคะแนนเสียงทั้งหมดนะครับแล้วไทยพรรคเขาบอกนะไทยพรรคดีจะได้ประมาณเท่าไหร่คงได้ร้อยหนึ่งไหมฮะโอ้โหนี่แลนด์สไลด์ของจริงขอให้นะครับคุณจิรายุหงทรัพย์นะครับส.ส.กรุงเทพมหานครเพื่อไทยนะครับมีคุณธนกรเนี่ยมาตอบแทนนายกรัฐมนตรีนะครับคุณจิรายุตั้งคำถามก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่มีสภาใช่ไหมไม่เคยเห็นนายกมาตอบเลยอภิปรายมาอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแต่ถ้าจะเป็นลักษณะของการตอบกระทู้สดนี่อันนี้ไม่เคยเลยนะฮะแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยจึงไม่รู้ว่ามีนายกของประเทศนะฮะประเทศไหนแล้วก็มีแสกคุณธนากรด้วยใช่ไหมว่าตั้งแต่มาเป็นเนี่ยเป็นเรื่องของการต่างตอบแทนหรือเปล่าเพราะวันๆไม่เห็นทำอะไรเลยก็เป็นแดดวอลเปเปอร์นายกอย่างเดียวค่ะก็ผ่านไม่ผ่านเลยเนี่ยคุณจิรายุนะคะสอบถามเรื่องการแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษานายกในห้วงก่อนเลือกตั้งซึ่ง
คุณหมอชลน่านสีแก้วก็ชี้ว่าไม่เหมาะสมหลังจากประยุทธ์ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วการแต่งตั้งพีรพันธ์เป็นที่ปรึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจึงขอถามว่าเหมาะสมหรือไม่กับการใช้ระเบียบราชการแผ่นดินในลักษณะเช่นนี้ใช้กฎใดเป็นที่ตั้งและแต่งตั้งที่ปรึกษามาก่อนเวลาเลือกตั้งไม่นานจะทำอะไรได้จริงอยู่ที่รัฐบาลในอดีตก็มีแต่งตั้งแต่ไม่ใช่เวลาก่อนการเลือกตั้งไม่นานเช่นนี้ครับซึ่งคุณธนกรนะคะก็ตอบว่ากฎหมายตั้งที่ปรึกษาไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากบารมีและกล้ามที่ไปเบ่งกับข้าราชการได้ครับอ๋ออันนี้คือคุณจิรายุพูดใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการดีเฟนต์ว่าตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยไม่มีเงินเดือนนะก็บอกว่าใช่มันไม่มีเงินเดือนนะแต่มันมีบารมีแล้วก็มีกล้ามที่เอาไว้ไปเบ่งกับข้าราชการใช่แล้วไม่ระเบิดมันมีหน้าที่คุมกรมประชาสัมพันธ์ใช่นะครับก็ได้ท่านได้โปรดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วท่านก็ไปควบอีกตำแหน่งเลยจะได้ประหยัดงบประมาณแผ่นดินอันนี้คือพูดประชดครับถ้าจะมาสักขนาดนี้ก็ไปดูแลกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเลยดีไหมครับที่ปรึกษาของนายกส่วนใหญ่ก็ไปเป็นกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วแม้จะบอกว่าไม่ได้รับเงินเดือนแต่ประชาชนส่วนมากไม่ได้รู้ถึงความแตกต่างและในคำสั่งนายกระบุให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักนายกอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก็ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของสำนักนายกถ้าที่ปรึกษา 5-6 คนแม้ไม่มีเงินเดือนไปตรงไหนอาจจะใช้เงินมากกว่าเงินเดือนก็ได้ใช่เนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้แหละถูกไหมฮะ แต่ว่าทุนธนกรชี้แจงนี่ค่ะนะครับนะฮะใช่ไหมบอกการแต่งตั้งที่ปรึกษามี2แบบแบบแรกคือตำแหน่งทางการเมือง5ตราได้รับเงินเดือนอัตราละ 57,660 บาทมีหน้าที่ตามที่นายกมอบหมายและแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบของครม.ปัจจุบันมี4ท่านและอีกแบบคือไม่ใช่ข้าราชการทางการเมืองไม่มีกรอบอัตราหรือสิทธิประโยชน์ใช้คำสั่งนายกแต่งตั้งได้เลยมี6คนนะฮะคุณพัชรพรอินทรียงนะฮะคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีคุณชุมพลกาญจนะคุณดิษฐาโทตรกิจคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์และคุณชัชวาลคงอุดมนี่รวมไทยสร้างชาติทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยฮะมาเป็นแผงเลยซึ่งจะบอกว่าการแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกรัฐบาลตั้งแต่อดีตในสมัยของคุณทักษิณหรือยิ่งลักษณ์นะครับก็ตั้งที่ปรึกษา 15-16 คนจึงถือเป็นเรื่องปกติผู้ที่แต่งตั้งมาก็มีความรู้ความสามารถเพื่อให้นายกได้ปรึกษาราชการอีกทั้งประเด็นเหล่านี้เสนอผ่านสื่อมวลชนไปนานแล้วชี้แจงไปหลายครั้งเห็นว่าเสียเวลาสภาที่จะต้องมาตอบแบบนี้อย่ามองสิ่งที่ยังไม่เกิดเหมือนที่ท่านเคยพูดเสมอว่าฝนตกอย่าพึ่งกางร่มต้องให้โอกาสที่ปรึกษาได้ทำงานส่วนถ้าไปทำอะไรผิดท่านก็ใช้อำนาจหน้าที่ในสภาไปตรวจสอบว่ากันไปตามกฎหมายยืนยันมาเลยตลอดว่ารัฐบาลนี้อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันใครทำผิดก็ต้องรับโทษอยู่แล้วนี่มันมีประเด็นที่ทางคุณชิรายุนั้นไปเรียกชื่อพรรคใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติเป็นรวมไทยสร้างหนี้อันนี้เขาไม่ได้หวนนะพูดผิดหลายครั้งนะก่อนสุดท้ายก็ถอนคำพูดแต่ชอบที่ตอนนั้นเนี่ยคือคนที่เป็นประธานที่ทำหน้าที่อยู่คุณสุประชัยโพสุไงใช่ไหมสายแสงอ่ะสายแสงแล้วคือคุณจิรายุก็เลยบอกโอ้ยหลุดปากเรียกผิดนะฮะหลายคนเรียกชื่อพรรคแบบนี้ก็เหมือนตอนที่คุณสุประชัยประธานเนี่ยใช่ไหมเคยไปว่าอะไรที่สกลนครอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ไปพูดนะครับได้อะไรสสโง่ไปเรียกสสอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้นายสุประชัยแย้งว่าอันนั้นเป็นการปราศัยบนเวทีการเมืองนะแต่ว่าพูดในสภาก็ต้องระมัดระวังมันก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็ได้คำตอบไหมครับจากคุณธนกรก็คำตอบประมาณว่ามันการแต่งตั้งเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าผิดแต่ถ้าผิดคุณก็ใช้สภาตรวจสอบเลยตรวจสอบเลยนะครับแต่ตรวจสอบได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องอันนี้ผมเสริมให้นะนะครับแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมผมว่าไอ้เถียงไปแบบนี้ไม่มีประโยชน์หรอกแต่ปัญหามันจะเกิดจากอะไรรู้ไหมปัญหามันจะเกิดจากเนื้อในครม.นั่นแหละเวลาผ่านไปคุณเห็นคนนอกมานั่งสลอนเต็มกันไปหมดจะเอานู่นเอานี่ครับใช่ไหมทำนู่นทำนี่เพื่อเสียงของตัวเองและยิ่งจังหวะมันใกล้เลือกตั้งมันคือจังหวะที่ทุกคนต้องแข่งกันเองอ่ะคือทำแบบนี้พลเอกประยุทธ์อ่ะกำลังสร้างศัตรูรอบทิศเพื่อนด้วยหมายความว่ามันมีกฎหมายตั้งได้ก็จริงที่ปรึกษายังไม่ได้ทำอะไรผิดก็จริงแต่โดยมารยาทแล้วเขาจะไม่ทำกันข้อที่หนึ่งนะคะนี่เป็นเรื่อง integrity เป็นเรื่องความสง่างามถ้าคุณต้องการแสดงความสง่างามให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมคุณจะไม่ทำแบบนี้ข้อที่สอง
หลังการเลือกตั้งอ่ะคุณจำเป็นที่จะต้องไปร่วมกับพรรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่การที่คุณละเมิดintegrity มารยาทและความสง่างามอันนี้มันจะทำให้พรรคการเมืองอื่นๆที่ทำงานร่วมกับคุณในวันนี้มองคุณอย่างระแวงว่าจะไว้ใจได้เหรอใช่ทำไมถึงทำอะไรที่มันไม่คำนึงถึงมารยาทขนาดนี้และถ้าฉันเอาคนคนนี้มาร่วมรัฐบาลกับฉันน่ะฉันจะมันจะมีอะไรรับประกันว่าเขาจะไม่ดันทุรังเอาแต่ใจหรือเอาแต่พวกพ้องของตัวเองเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญและทำให้คนอื่นน่ะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงอำนาจบ้างครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขาวางยุทธศาสตร์ยังไงนะคือหมายถึงว่าตัวคุณประยุทธ์นะนะครับไม่รู้ว่าการใช้วิธีการแบบนี้เขาเชื่อว่ามันอาจจะทำให้เขาคิดสั้นไงเขาไม่คิดยาวมันไม่มีใครให้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้เลยเหรอนะครับมันยิ่งทำให้เขายิ่งพยายามจะทำแบบนี้มันยิ่งทำให้คนที่อยู่รอบข้างเขามันน้อยลงก็ยังคิดว่าตัวเองมีอำนาจมีบารมีมีการความสามารถในการควบคุมกลไกมีคอกะลามาทุกคนก็ต้องวิ่งมาหาตัวเองอยู่ดีคือยังคิดอยู่บนแอสซัมชันแบบอำนาจหลังการรัฐประหารมาแต่ว่าถ้าคุณมาอยู่ในสภาพเป็นสมาชิกพรรคไปเลยผมคิดว่าไอ้ทรีทเมนต์ที่เขาจะได้ต่อจากบรรดานักการเมืองเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมละเดี๋ยวตอนช่วงหาเสียงเนี่ยค่ะเละลองดูฮะเวทีปราศัยเนี่ยใช่กล้าเอาแค่กล้าดีเบตเนี่ยก็จบแล้วดีเบตเนี่ยคงไม่กล้าเอาแค่คุณสุภชัยพูด บนเวทีต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะคะนี่เป็นแค่น้ำจิ้มใช่